ค่ะมาดูวิธีการทำผัดขนมผักกาดนะคะหรือที่คนจีนเขาเรียกว่าชาใช้เถากล้วยเราใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะเรานำตัวขนมลงมาทอดพอเหลืองค่ะแป๊บแล้วก็หั่นตามใจชอบละค่ะหั่นเล็กหั่นใหญ่แม่นันทำเมนูนี้ทีไรก็คิดถึงตอนเด็กๆตัวขนมเนี่ยแม่นันปรุงไว้แล้วนะคะแม่นันพอเราทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเรานำเขาไว้ข้างๆกระทะก่อนแล้วเราก็มาลงตัวไข่เลยค่ะพอไข่เริ่มสุกนะเราก็จะใส่ถั่วงอกใส่กุ้ยช่ายปรุงด้วยน้ำตาลนำตัวขนมเอาไว้ด้วยกันเลยปึ๊บยังไงคะนี่เลยได้แล้วค่ะผัดขนมผักกาดเราก็จัดใส่จานเลยเป็นไงคะน่าทานไหมโรยพริกไทยหน่อยค่ะเป็นไงคะเพียงเท่านี้ก็จะได้ผัดขนมผักกาดแสนอร่อยต่อเป็นเมนูสุดท้ายแม่จะนำมาอุ่นร้อนในไมโครเวฟเพียง2นาทีเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ2นาทีผ่านไปโอ้ยร้อนว้าวน่าทานมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วเราก็นำมาทานกับน้ำจิ้มแสนอร่อยขนมผักกาดอุ่นร้อนในไมโครเวฟเพียง2นาทีทานพร้อมกับซอสมะเขือเทศซอสพริกตามใจปากเป็นยังไงคะทั้ง3เมนูของขนมผักกาดดาค่ะขอบคุณค่ะถ้าชอบที่แม่นันนำเสนอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันกันไปนะคะสวัสดีค่ะ